เอาถุงเท้าไปแขวนที่อะไรนะป่องไฟบ้านเราไม่มีเนาะบ้านเราเป็นใช้ฟืนกันอยู่ใช้หุงข้าวแบบโบราณเดี๋ยวนี้แต่เตาแก๊สแล้วไปแขวนไม่ได้ละเดี๋ยวไฟลุกเดิมทีเดียวนักบุญนิโคลัสนะครับเขาเป็นชายใจดีเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนมีสตางค์ปรากฏคุณพ่อคุณแม่ก็เสียไปนะครับก็ไม่ได้ซ่อมพอไม่ได้ซ่อมปุ๊บทรัพย์สมบัติต่างๆของคุณพ่อคุณแม่นิโคลัสเนี่ยก็ตกเป็นของนักบุญนักบุญคนนี้ท่านมีสมบัติมากแต่ก็ไม่ได้เอาไว้ใช้เองนะครับเห็นเด็กผู้หญิงอันนี้เป็นต้นกําเนิดนะเขาว่ามานะขอว่ามาไปเห็นเด็กยากจนยากจนนะครับที่อยู่บ้านเรียกว่าไม่มีกินเอางี้ดีกว่านะไม่มีกินเนาะท่านก็ไม่รู้จะทำไงในการช่วยเหลือปรากฏว่าท่านก็แอบปีนไปบนหลังคาทีนี้บ้านฝรั่งเขาจะมีเตาผิงเนาะแล้วเขาจะมีป่องสูงๆที่เป็นป่องไฟให้ควันมันลอยออกไปแล้วก็ทำให้อากาศมันแว็กนะครับจากในใต้ประตูต่างๆหมุนเวียนผ่านออกไปที่ป่องไฟทำให้คนไม่เสียชีวิตเพราะนั้นวิธีการคิดเนี่ยเขาคิดมาในการออกแบบสร้างบ้านนะออกแบบเรื่องลมออกแบบเรื่องความร้อนนะครับปรากฏว่านี่บุญนักบุญนิโคลัสเนี่ยก็ได้บางคนเขาว่าเอาอาหารเนี่ยไปหย่อนไว้ที่ป่องไฟเนื่องจากว่าไม่กล้าไปเผยตัวเอาของไปให้เด็กหญิงคนนี้นะครับบางคนก็ว่าเอาเหรียญสตางค์เนี่ยไปหยอดไว้ปรากฏว่าสมัยนั้นน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยความบังเอิญนะครับเอาถุงเท้าเนี่ยไปแขวนตากไว้เป็นราวเลยเนาะที่ตรงเตาผิงให้เกิดความร้อนแล้วมันแห้งไอ้สิ่งของที่นักบุญนิโคลัสเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยมันดันไปตกปุ๊บเข้าถุงเท้าพอดีจึงเป็นประเพณีต่อมาเลยจะต้องแขวนถุงเท้าไว้แล้วก็อธิษฐานให้ซานตาคลอสก็เป็นเรื่องเล่าเนาะเหาะมาจากสวรรค์อยู่เมืองนั้นเมืองนี้ปรากฏว่าจริงๆแล้วท่านก็เหมือนนักบุญคนอื่นนะครับเวลาอยู่ในหิมะท่านก็มีชุดเสื้อผ้าอย่างหนึ่งก่อนที่จะมามีสีแดงเนาะแล้วก่อนที่จะมามีเซนตี้เนี่ยผู้หญิงนี่มาทีหลังละมันเกิดสงครามแล้วค่อยว่ากันคราวนี้ปรากฏว่าตอนนั้นเมื่อประมาณปีคศถ้าจำไม่ผิดนะ1930นะครับบริษัทโคคาโคล่าหรือปัจจุบันเราเรียกว่าโค้กนะได้มีการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมีคนเขียนซานตาคลอสใส่เสื้อสีแดงก่อนบริษัทโค้กอีกนะตอนนั้นเมื่อปี1930เนี่ยก็มีการโฆษณาโค้กก็เขียนเป็นรูปลุงซานตาคลอสอ้วนๆเลยนะพุงปุ้ยยิ้มแย้มแก้มแดงเลยนะแล้วก็ดื่มขวดโค้กปรากฏไอ้รูปนี้มันจับใจคนทั่วโลกเลยเป็นรูปที่ฮิตมากนะครับทำให้แซนตาคลอสใส่เสื้อสีแดงมาตลอดเลยวันนี้ลุงจะมาเฉลยแซนตาคลอสที่เราเห็นในปัจจุบันท่านใส่เสื้อสีแดงและเป็นชุดนอนมันเป็นการล้อเลียนนะครับมันมีการเขียนภาพล้อเลียนย้อนกลับไปอีกเป็นร้อยๆปีนะครับเดิมทีเดียวนั้นนักบุญนิโคลัสใส่เสื้อเป็นแบบผ้าขนสัตว์เนาะยาวตั้งแต่คอนะครับถึงเท้าเลยนะครับเป็นเสื้อชิ้นเดียวกันเลยส่วนกางเกงอยู่ด้านในแล้วก็มีขนสัตว์แล้วท่านก็นั่งไอ้รถเลื่อนนะเนาะหิมะโดยใช้หมาใช้อะไรเงี้ยตามปกตินี่แหละแต่ปรากฏว่ามันมีการแต่งนิทานแต่งตำนานให้ดูมหัศจรรย์ขึ้นก็คือมีกวางเนาะแล้วก็ท่านใส่เสื้อสีแดงเดิมทีเดียวก่อนที่จะเป็นเสื้อสีแดงนะครับนักบุญนิโคลัสเนี่ยใส่เสื้อเป็นผ้าสีครีมเนาะเป็นขนสัตว์นี่แหละยาวตั้งแต่คอถึงตะตุ่มนะครับเสร็จแล้วก็มีศิลปินกลุ่มหนึ่งเขาทำเสื้อของเซนต้าเนี่ยเป็นสีเขียวทำให้มันดูตื่นตาขึ้นไวง่ายนะครับปรากฏว่าคนแรกเลยนะที่เปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีแดงชื่อว่าโทมัสนัสนะครับเป็นคนแรกๆเขาว่าเนาะเพราะนั้นลุงยังไม่เจอตำนานมากกว่านี้อาจจะมีคนมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้เสื้อสีแดงของซานตาคลอสเป็นที่ต้องตาของคนทั่วโลกก่อนที่จะมีโค้กอีกนะโค้กนี่มาทีหลังเนื่องจากว่าบริษัทโค้กใช้โลโก้เป็นสีแดงเพราะนั้นซานตาคลอสเลยใช้เสื้อสีแดงและปรากฏว่าคนทั่วโลกมานิยมนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลทำให้ซานตาคลอสเป็นเสื้อสีแดงนั่นคือนอร์แมนเป็นนักเขียนภาพประกอบที่มีชีวิตชีวามากใช้คนจริงๆนะครับแล้วก็เติมอรรถรสบุคลิกเป็นรูปเด็กวิ่งเล่นกันไล่จับกันทหารหรือว่าจะเป็นการใช้โปสเตอร์เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนอร์แมนก็เป็นยุคแรกๆที่ทำให้งานศิลปะเป็นที่แพร่หลายนะครับทีนี้ตอนที่มีการเซลล์ซานตาคลอสนะครับเริ่มเปลี่ยนเนาะอเมริกามาเรียกซานตาคลอสแล้ว
ก็เลยซานตาคลอสนี่ชอบมากลางคืนเนาะเอาของขวัญไปใส่ไว้ในป่องไฟก็เลยใส่เป็นชุดนอนซะเลยเพราะนั้นเห็นไหมหมวกมันก็คือหมวกนอนถ้าเราดูให้ดีนะครับเป็นชุดนอนของคนทางยุโรปเขานะครับแต่ใส่เสื้อสีแดงเดิมทีเดียวนักบุญนิโคลัสเนี่ยเป็นคนบุกปกตินี่แหละร่างกายปกติผอมนะครับแต่ครั้งนี้มันดูไม่สง่าผ่าเผยไม่ดูไม่น่ารักเนาะถ้าเขียนเรื่องจริงมามันก็ไม่น่ารักเพราะนั้นจะมีการเสริมแต่งอย่างเช่นเทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูที่มีร่างกายอ้วนใครเอ่ยมีศีรษะเป็นช้างคือองค์พระพิฆเนศหรือพระคเนศวรนะครับท่านมันมีตำนานต่อๆกันมาเช่นทำไมต้องหูกลางเพราะท่านเป็นผู้รับฟังเพราะนั้นอันนี้คือสัญลักษณ์พิเศษทำไมท่านถึงหัวใหญ่เลยท่านเป็นเจ้าแห่งปัญญาทำไมท่านถึงอ้วนพุงพุ้ยเพราะเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์เพราะนั้นบางที่ไปเขียนไปปั้นไปแกะสลักเป็นรูปองค์พระพิฆเนศผอมมีกล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนเทพเจ้าทางกรีกโรมันกลายเป็นจักรกลางไปเพราะนั้นความหมายมันผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะนั้นการเขียนการแกะสลักการปั้นการบันทึกเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มันเป็นตำนานตามความเชื่อในแต่โบราณลุงก็อยากให้อนุรักษ์ไว้แม้กระทั่งเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนนี้มีเพลงฮิตกันก็คือเพลงอะไรเอ่ยเกี่ยวกับแผ่นดินตอนนี้มีเวอร์ชั่นใหม่เป็นรูปเด็กนะครับเพลงบ้านเกิดเมืองนอนนะครับเพราะนั้นอยากให้เราศิลปินคนที่ชอบงานศิลปะช่วยกันพัฒนานะครับสืบสอบวิธีการหรือแม้กระทั่งการสร้างงานศิลปะให้มันเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาตินั้นศิลปะมันไม่ใช่แค่การวาดรูปมันคือการคิดนะครับการพัฒนาอารมณ์แล้วมันคือการใช้ชีวิตนะครับเพราะนั้นในช่วงชีวิตลุงก็เหมือนกับโชคดีที่ได้สร้างหลายเรื่องที่ลุงรู้สึกภูมิใจเป็นเรื่องที่มันเป็นอะไรอ่ะตำนานเป็นเรื่องความสุขสำหรับลุงได้มีการถ่ายทอดหรือฝากผลงานไว้บนแผ่นดินเพราะนั้นอยากให้นักเรียนศิลปะรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะจบที่ไหนมหาวิทยาลัยที่ไหนมันเหมือนกันอย่าไปเชื่อนะว่าคนเก่าคนแก่เก่งกว่าอย่าไปเชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยนั้นดีกว่าในรุ่นหนึ่งอาจจะไม่มีคนเก่งเลยใน10รุ่นอาจจะไม่มีคนเก่งเลยเพราะนั้นมหาวิทยาลัยเล็กๆหรือคนฝึกงานที่ทำงานศิลปะบ่อยๆนะครับรู้จักการสังเกตมันจะพัฒนางานศิลปะให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นศิลปะคือการทำบ่อยๆแล้วก็ช่างคิดมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการคิดเพราะนั้นถ้าคนหยุดคิดปุ๊บโลกมนุษย์มันคืออะไรมันเหมือนก้อนหินก้อนดินที่ลอยอยู่กลางอากาศไม่มีการพัฒนาเลยจะเหมือนดาวอื่นๆน่ะแต่ว่าพอมีมนุษย์ปุ๊บมนุษย์ใช้สมองพัฒนาทุกเรื่องแม้กระทั่งปัจจุบันเจนได้ว่าอีกหน่อยคนจะตกงานอีกเป็นล้านๆคนเนื่องจากน้ำมันเขาจะพยายามเลิกใช้ซึ่งจริงๆแล้วการพัฒนารถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระบบเสียบไฟมาเกิน30ปีแล้วนะเพียงแต่ว่าเขาค่อยๆทยอยนะครับทำให้งานการใช้น้ำมันมันน้อยลงแล้วก็อีกหน่อยของมีค่าเช่นเพชรพลอยเป็นไงตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วเนาะมันมีประโยชน์น้อยมากอาหารการกินที่อยู่อาศัยความสุขอันนี้คือชีวิตจริงๆแบบถาวรอยากให้รู้ว่าศิลปะมันไม่ใช่แค่การเขียนรูปมันคือวิธีการคิดการใช้ชีวิตจริงๆนะครับตอนเย็นๆลุงยังว่างอยู่นะใครจะเช่าลุงไปยืนเป็นเซนต้าได้เพราะพุงลุงเนี่ยใช้ได้แล้วตอนนี้หมักไว้อย่างดีนะครับขอขอบคุณสำหรับวันนี้แล้วก็ช่วงปีใหม่ขออนุญาตเนาะหยุดสัก1สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าเก็บเงินค่าไฟไม่ทันอาจจะถูกตัดขอโทษนะครับก็ขอหยุดนะเพราะช่วงปีใหม่ทุกคนก็คงไปลื่นเลงแล้วเดี๋ยวลุงค่อยมาเล่ากันว่าทำไมปีใหม่ไทยถึงมาเป็น1มกราดีไหมนะครับแล้วค่อยเจอกันสำหรับวันนี้อย่าลืมนะกดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับลุงได้มาเล่าโดยเฉพาะตอนนี้ YouTube นะครับแค่คุณกดเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่า Art by Uncle Bart Art by Uncle นะครับมันก็จะคือเป็นรูปลุงขึ้นมาเป็นเพจลุงขึ้นมาเพราะนั้นแอดมินเนี่ยเขาเจตนาทำให้
งานนี้มันเกิดขึ้นลุงก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแม้กระทั่งผู้สนับสนุนต่างๆน้ำไฟอาหารการกินเนี่ยขอบคุณทุกท่านลุงไม่สามารถบรรยายได้หมดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเท่านี้นะครับใครมีอะไรแนะนำส่งเข้ามานะครับอันไหนที่ลุงพอรู้พอเล่าได้แม้กระทั่งเรื่องการฝึกฝีมือในวันข้างหน้าลุงจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะทำไมถึงเป็นแอฟแตกทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมต้องระบายสีแบบนี้ฟู่มันฟู่ด้วยอะไรทำไมถึงใช้แห้งกับแห้งทำไมถึงสโต๊กทีของแปลงแรงๆบางอันต้องเกลี่ยบางอันต้องใช้ผ้าใบแบบละเอียดบางอันต้องใช้แบบหนากระดาษแบบไหนที่เหมาะกับงานของเราไม้ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเราเศษไม้สามารถพัฒนาความคิดได้ไหมนะครับเจอกันหลังจากปีใหม่แล้วเดี๋ยวลุงจะโปรยข้อความบอกไปใน Facebook นะครับขอบคุณสำหรับคนติดตามน้องๆที่เหนียวแน่นมากเลยหลายคนขอบคุณวันนึงเดี๋ยวลุงเลี้ยงข้าวเนาะแต่ลุงไม่เลี้ยงกลับเพราะนั้นน้องก็เตรียมกลับกันมาลุงมีแต่ข้าวนะครับแล้วเจอกันนะครับหลังจากปีใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ